بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับหัวข้อเรื่องนะครับที่ใช้ไม่ได้ทำแต่ที่เราทำคือสิ่งที่ไม่ได้ถูกใช้อันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่มีความสำคัญในชีวิตของการเป็นมุสลิมของเราตลอดจนยังได้เป็นวิธีทางอีกวิธีทางหนึ่งที่จะเป็นเครื่องชี้วัดให้ทราบว่าเวลาที่เราได้จากดุนยานี้ไปเราได้เสียชีวิตไปสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราหลังจากที่เราได้ล่วงลับไปแล้วมันก็คือการกระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราในอาลัมบารซักและในวันอาคิเราะห์แล้วสิ่งที่มันจะเป็นโทษกับเราแล้วมาทำร้ายตัวเราในอาลัมบารซักและในวันกิยามัตก็คือการที่เราไปทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้ให้กระทำเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีอยู่สองสิ่งจริงๆนะครับตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพของการเป็นโต๊ะครูอยู่ในสถานภาพของการเป็นอิหมัมเป็นพ่อบ้านเป็นใครก็แล้วแต่มันมีอยู่สองอย่างก็คือทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้กลับอีกประการหนึ่งก็คือไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มันมีอยู่สองอย่างนี่แหละครับผมยกตัวอย่างเช่นพอได้เวลาของการละหมาดมันก็มีคนอยู่สองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งทำละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ทำละหมาดเรื่องของการพูดจามันก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดจาในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพูดเช่นอัลลอฮ์ห้ามนินทามันก็มีอยู่คนอยู่กลุ่มหนึ่งมันก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่อะไรที่ไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่นินทาและมันยังมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคืออะไรอิจฉาริษยาและนินทามันก็มีอยู่สองกลุ่มนี่แหละครับพอไปในวันกิยามัตคนสองกลุ่มเนี่ยก็จะถูกแยกเช่นเดียวกันพอไปถึงในวันกิยามัตคนสองกลุ่มนี้ก็จะต้องถูกแยกเช่นเดียวกันแยกยังไงอ่ะแยกว่ากลุ่มที่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ได้ไปสวรรค์คนที่ไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และไม่หยุดในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็ไปนรกเพราะฉะนั้นอามันของเราจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปสวรรค์หรือนรกดังที่อัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่ากุลลูนับซิมบีมากัสบัตรอฮีนะทุกชีวิตเนี่ยเขาจะได้ถูกค้ำประกันไว้ด้วยสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ด้วยสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราได้ขวนขวายไว้ในดุนยาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องค้ำประกันสำหรับตัวเราแต่นี่สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ผมอยากจะฉีกแนวเพราะอันนี้มันง่ายนะครับทำไอ้ที่ใช้ไม่ทำไอ้ที่ทำไม่ได้ใช้อันนี้มันง่ายแต่ผมอยากจะพูดว่าไอ้สิ่งแป๊บนึงอาจารย์เพชรสายจะธุระด่วนอัสสลามุอะลัยกุมได้ผมอยู่บนเวทีเพชรพูดได้อันนี้กำลังอยู่ขอภาพแป๊บนึงกำลังอยู่ที่ศิลปะเรื่องอะไรนะอ๋อเดี๋ยวยาวเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวลงเดี๋ยวที่อยากจะฉีกแนวออกไปก็คือว่าเอาว่าเรื่องที่เราทำนี่แหละแต่มันกลับจะไม่เป็นผลดีสำหรับเราเรื่องที่เราทำนี่แหละ
แต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่เป็นผลดีสำหรับเราด้วยองค์ประกอบหลายประการแล้วในอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกไว้ยกตัวอย่างเช่นการทำซอดาเกาะห์เป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีแล้วหลายคนทำไหมทำแต่ปรากฏว่าการทำซอดาเกาะห์ของคนหลายคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาทำร้ายตัวเองทั้งในดุนยาในอาลัมบารซักแล้วในวันอาคิเราะห์มาทำร้ายตัวเองทั้งที่เราซอดาเกาะห์ตามคำสั่งของนบีตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งไว้อย่างนี้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกยาอายุฮัลละดีนาอามานูลาตุบติลูซอดาเกาะห์ติกุมบิลมันนิวัลอะซากัลละดียุมฟิกุมาละฮูริอาอันนาสอันนี้เห็นภาพได้ชัดอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายหมายถึงว่าคนบริจาคเนี่ยคือคนที่ศรัทธาแล้วไม่ศรัทธาคงไม่บริจาคหรอกก็แสดงว่าอัลลอฮ์เตือนไว้มันจะมีคนกลุ่มเนี้ยที่ทำแล้วแต่การกระทำของเขาจะมาทำร้ายตัวเขาเองอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอย่าให้การทำซอดาเกาะห์ของท่านการบริจาคทานของท่านมันสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีผลไม่มีค่านะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นอัลลอฮ์บอกเลยเช่นคนที่บริจาคทรัพย์บริจาคทานไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยพอบริจาคไปแล้วพอทำไปแล้วพอให้ไปแล้วล้ำเลิกบุญคุณไปล้ำเลิกบุญคุณ2บริจาคไปแล้วให้ไปแล้วแต่ทำไปเพราะอยากให้คนอื่นเห็นอยากให้คนอื่นชมเชยอันนี้แหละสองประการเนี่ยมันจะเป็นเหตุมาทำร้ายตัวผู้ให้ตัวผู้ทำซอดาเกาะห์เองแล้วถามว่าท่านพี่น้องครับคนซอดาเกาะห์เนี่ยมีไหมที่ซอดาเกาะห์ไปแล้วแล้วล้ำเลิกบุญคุณมีเยอะด้วยไอ้ตอนดีๆกันน่ะไม่เป็นไรอ่ะให้ไปเนี่ยดีๆกันเป็นไรแต่วันหนึ่งเกิดอะไรเกิดโมโหกันเกิดไม่พอใจกันเนี่ยก็จะล้ำเลิกขึ้นมาทันทีเลยรู้งี้กูไม่ช่วยมึงก็ดีโรงเรียนแกรู้อย่างงี้ไม่ช่วยก็ดีปากดีนักอะไรนักเห็นไหมแต่ในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยลิวัจฮิลละเราให้ไปเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังเลยว่าผลตอบแทนที่มนุษย์จะให้กับเราเนี่ยไม่ต้องไปหวังเลยเวลาเราให้ไปนู่นหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยซอดาเกาะห์ของเราก็จะเป็นผลดีกับเราแต่ถ้าเราทำไปแล้วแล้วก็ล้ำเลิกบุญคุณหรือทำไปแล้วเพื่อให้มนุษย์ชมเชยหรือทำไปแล้วให้คนอื่นเห็นอันเนี้ยจะเป็นผลร้ายกับตัวเราเองนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์สิ่งที่ใช้กับไม่ทำก็คือใช้อะไรเวลาทำซอดาเกาะห์ให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ใช้แต่มนุษย์หลายคนทำไหมเป็นจำนวนมากนะครับที่ไม่ทำไปทำในสิ่งที่ห้ามไงห้ามล้ำเลิกเราล้ำเลิกห้ามอวดคนเราอวดห้ามที่จะให้คนอื่นมาชมเราอยากได้รับคำชมจากคนอื่นผมถึงไม่อยากจะพูดประเด็นง่ายๆอย่างนี้สิ่งที่ใช้มันก็ทำอยู่แล้วเอาเรื่องละหมาดเอาเรื่องใกล้ตัวอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับเรื่องละหมาดมุสลิมทำไว้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เรื่องละหมาดทำแต่ไอคนที่ทำละหมาดแล้วนี่แหละกับอัลลอฮ์กลับบอกว่าหายนะอ้าวละหมาดแล้วหายนะยังไงอัลลอฮ์บอกว่าฟะไวลุลลิลมุศอลลีนความวิบัติเกิดขึ้นแล้วกับคนที่ละหมาดไปแล้วแสดงว่าคนคนนี้ละหมาดนะความวิบัติเกิดขึ้นแล้วกับคนที่ละหมาดไปแล้วละหมาดแบบไหนอ่ะอัลลซีนะฮุมยูรออูนฟะไวลุลลิลมุศอลลีนอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนคือละหมาดแล้วไม่สนใจในขณะที่เขาละหมาดไม่สนใจถ้าพี่น้องจะเห็นได้ว่าบางคนละหมาดเนี่ยไม่มีความสนใจในขณะที่ละหมาดสนใจในเวลาเช่นสมมุติว่าละหมาดซุรีเข้าไม่ต้องสมมุติว่าเข้าเที่ยง24นาทีเข้าเวลาเขาอยู่กับคนส่วนใหญ่เขาก็จะไปละหมาดตรงเวลาแต่เวลาเขาอยู่บ้านละหมาดซุรีเข้าเที่ยง24นาทีเขาอาจจะละหมาดบ่าย2โมงก็ได้
พอเขาไปคิดว่ามันยังอยู่ในเวลาอยู่มันยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวนู่นก็ได้เดี๋ยวนี่ก็ได้ไม่ใส่ใจในเวลาแต่ถ้าคนที่มีธุระจำเป็นจริงๆอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ใส่ใจไงแล้วถามว่ามันมีมุสลิมเป็นจำนวนมากไหมที่ไม่ใส่ใจในเวลาละหมาดแต่ละหมาดไหมละหมาดบางคนละหมาดซุบฮ์เจ็ดโมงเช้ามีตื่นตอนไหนก็ละหมาดบางคนละหมาดบางคนละหมาดอาซัดใกล้ดวงอาทิตย์จะตกไม่ตกแล้วจริงมันอยู่ในเวลาแต่ทำไมเราปล่อยให้มันเลยมาทั้งที่เราไม่ได้มีธุระอะไรจำเป็นแต่ถ้าเราอยู่บนรถเมย์อยู่บนอะไรมันจะลงละหมาดลำบากอันนี้ก็อีกเรื่องนึงหรือต้องป้อนยาลูกมันอะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยความวิบัติมันเกิดขึ้นแล้วกับคนที่ละหมาดแล้วแต่เขาละหมาดแบบไม่ใส่ใจในเวลาของการละหมาดนี่ประการหนึ่งประการที่สองละหมาดการละหมาดเนี่ยผู้ละหมาดได้รับความหายนะคนที่ละหมาดไปแล้วเพราะในเวลาที่เขาละหมาดเนี่ยเขาไม่เอาหัวใจเขาใส่ใจไปในละหมาดที่ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมุมินูนที่อัลลอฮ์บอกว่ากอดอัฟลาฮัลมุมินูนอัลลาซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนมุมินได้รับสวรรค์แล้วอัลลอฮ์บอกมุมินเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับความสำเร็จแล้วได้รับสวรรค์แล้ว1ก็คือบุคคลซึ่งที่ในขณะที่เขากำลังละหมาดเลยนะคอชิอูนใจของเขาเนี่ยมีความคูชั่วมีความนอบน้อมมีความเยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แสดงให้เห็นว่าคนที่ละหมาดเนี่ยในขณะที่ละหมาดเนี่ยมันมีอยู่2อย่าง1ละหมาดเพื่อให้คนอื่นเห็นโชว์คนอื่นถ้ามีคนเยอะๆแล้วละหมาดดีละหมาดเรียบร้อยแต่ถ้าละหมาดไม่มีใครเห็นแล้วพุบพับนี่ละหมาดโชว์ให้คนอื่นเห็น2ในขณะที่เขาละหมาดเนี่ยใจเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในละหมาดใจไม่ได้อยู่ในละหมาดเลยใจไปไหนไม่รู้บางทีในละหมาดเนี่ยนึกขึ้นได้ลืมแหวนไว้ในห้องน้ำลืมฟันปลอมไว้ที่โต๊ะรับแป้งโต๊ะเครื่องแป้งลืมงานนิกะห์เมื่อเสาร์ที่แล้วนึกได้ในละหมาดหมดเลยบางคนในละหมาดเนี่ยนึกเดี๋ยวเสร็จละหมาดจะไปตีลูกบางคนนี่กำลังละหมาดโอ้ลืมโทรศัพท์บอกสามีว่าให้ซื้อผัดไทยมาด้วยนึกในละหมาดหมดเลยไม่นึกอยู่อย่างเดียวอ่ะไม่นึกอยู่อย่างเดียวอ่ะในขณะละหมาดเนี่ยมีอัลลอฮ์ทรงมองอยู่อัลลอฮ์ทรงเห็นเราอยู่ที่บอกอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอกะละหมาดเนี่ยเราต้องนึกเสมอว่านี่อัลลอฮ์เนี่ยมองเราอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นเราละหมาดแบบนี้คนบางคนจ่ายซะกาตเอามารู้เรื่องจ่ายซะกาตถามว่าคนที่มีทองครบจำนวนครบนิสอบครบรอบปีคนที่มีเงินครบนิสอบครบรอบปีแต่ท่านพี่น้องครับผมมีความเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่จ่ายซะกาตออกไปทั้งที่มีซะกาตจ่ายออกไปนะแต่จ่ายไปเนี่ยเสียดายจ่ายอีกละปีที่แล้วก็จ่ายก็ทองก็มีอยู่6บาทสมมุติทองก็มีอยู่6บาทปีที่แล้วก็จ่ายไปแล้วไอ้6บาทเนี่ยพอมาปีนี้มีทองมันยังอยู่กับเราอีก6บาทจ่ายอีกแล้วมีตังค์อยู่แสนนึงปีที่แล้วก็จ่ายไปแล้ว 2,500ปีนี้ตังมันยังอยู่กับเราอีก2ยังไอ้แสนนี่ยังอยู่กับเราจ่ายอีกแล้วเหรอ 2,500 นี่เธอคิดสัก10ปีเนี่ยไอ้แสนเนี่ยหมดไอ้เราไปคิดอย่างนี้เห็นไหมบางคนจ่ายซะกาตด้วยความอึดอัดตามงานมีงานเขาเอาซองมาแจกวันนี้โรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์เอาซองมาเองสมมุติว่าพรุ่งนี้มีงานที่มรดกอีกเสาหนึ่งมีงานที่ฟาติฮะอีกเสาหนึ่งมีงานที่อันอติเขาก็เอาซองมาแจกมาอีกแล้วซองแต่ใส่ไหมใส่แต่ใส่แล้วเป็นไงอีกแล้วนี่แหละมันชี้ให้เห็นว่าไอ้การให้ของเราเนี่ยเรามีน้อยก็ให้น้อยก็ใส่ไป20บาทมันจะได้สบายใจไม่ได้เสียดาย
ไอ้ทีนี้ไอ้ทีนี้ว่ามี200แล้วให้ไป100นึงเนี่ยให้ไปแล้วยังคิดอยู่เลยหลอหมดไปครึ่งนึงก็เพราะเราทําตัวเราเองเพราะการบริจาคมันไม่จําเป็นว่าต้องให้100ต้องให้แบงค์50ให้เหรียญ10ยังได้เลยแต่ว่าเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยมันมีความภูมิใจว่าเออเราได้ให้ไปเพื่ออัลเลาะห์แต่ถ้าเรามีตังค์อยู่200แล้วเราให้ไป100นึงอ่ะใจแป้วทุกคนแหละเห็นไหมเวลาเขาเอาซองมาแจกทำเมินในฝั่งนู้นก็มีอย่างเงี้ยทำแล้วแต่ว่าไม่ได้บุญมันมีอีกเป็นจำนวนมากบางคนอย่างเมื่อวันซืนมีโทรศัพท์มาหาผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีบ้านเขาเนี่ยมีลูกผู้หญิงเนี่ย4 คนแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่อยู่คนเดียวเลยดูแลพ่อแม่อยู่คนเดียวเลยคนอื่นๆเนี่ยไม่มาดูเลยโดยเฉพาะลูกผู้ชายเนี่ยไม่มาเลยลูกผู้หญิงมี4คนเนี่ยก็ไม่มาดูเลยเขาดูอยู่คนเดียวพ่อแม่ที่แก่ชราผมถามว่าเอาแล้วไม่ดีใจเหรอเราได้ทำบุญน่ะเราได้ดูแลพ่อแม่ได้อาบน้ำพ่อแม่ได้ตัดเล็บให้พ่อแม่ได้ป้อนข้าวพ่อแม่ได้อุ้มท่านเข้าห้องน้ำไม่ดีใจเหรอเขาบอกไอ้คนอื่นมันเอาเปรียบไงไอ้พี่ๆมันเอาเปรียบได้แต่เอาเงินมาให้แล้วก็ไปได้แต่เอาเงินมาให้แล้วไปผมบอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้บุญเราคิดว่าเราเนี่ยมีความดีใจเรามีความพอใจเรามีความสุขใจที่ได้ดูพ่อแม่ที่แก่ชราที่ป้อนข้าวเองไม่ได้ตัดเล็บเองไม่ได้เข้าห้องน้ำเองไม่ได้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวตัวเองไม่ได้เราต้องทำให้เราต้องทำด้วยความดีใจความภูมิใจมันถึงจะลิลลาฮิตะอาลาแต่ถ้าทำไปบ่นไปรังเกียจไปแล้วก็บ่นคนอื่นไปด้วยอย่างนี้ไม่ได้บุญถามว่ามีคนจำนวนมากไหมที่ดูแลพ่อแม่แล้วรู้สึกอึดอัดกับคนอีกจำนวนหนึ่งได้ดูแลได้ปฏิบัติพ่อแม่แล้วมีความสุขใจใครไม่เคยดูแลคนแก่เนี่ยไม่รู้หรอกอย่างผมนี่มาย่ออยู่ห้อง ICU ก็ออกมาเพิ่งออกมาพอออกมากลับถึงบ้านได้วันเดียวเองมันใส่สายปัสสาวะใช่ไหมใส่ท่อปัสสาวะเอาออกมาจากโรงพยาบาลได้วันเดียวไอ้ตอนอยู่ ICU นี่ก็ไปเฝ้ากันเป็นเดือนเอาออกมาได้วันเดียวท่านพี่น้องมาถึงแกก็ดึงไอ้สายปัสสาวะเนี่ยออกเลือดกระจายเมื่อคืนก็ต่อเข้าไปอีกพอเข้าแล้วก็เสร็จแล้วหมอก็ไปใส่ท่อปัสสาวะใหม่หมอบอกว่าคนแก่อายุ85มันเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาทำอะไรให้มัดมือไว้เราก็เอากลับมาทำตามหมอสั่งมัดมือไว้แกบอกว่ามึงจะในระคุณกับพ่อไงมัดมือพ่อพูดอย่างเงี้ยจะในระคุณกับพ่องัดมือมัดมือมัดเท้าพ่อเอาออกเอาเชือกแกออกพอย่อพูดอย่างนี้เอาออกตีสองเอาอีกแล้วแกดึงออกอีกแล้วต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงหมอด่าเราอีกไม่ดูแลหาไม่ดูแลไม่ทำตามหมอสั่งก็เลยทำไงกับเปลี่ยนเวรกันนั่งเลยตอนนี้เนี่ยทุกวันเนี่ยเปลี่ยนเวรกันคนละ4 ชั่วโมงนั่งเฝ้าคุยกับแกพอละแกจะจับว่าคุยพอมัดมือไม่ได้มันต้องมีความสุขใจในการดูแลท่านไงเพราะว่าอย่างเงี้ยอยู่กับเราก็ไม่นานหรอกเราจะนั่งเฝ้าเขาคนละ4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงเป็นกะมีลูก6 คนเนี่ยกะเปลี่ยนกันแล้วมันไม่ได้ดูวัน2วันนะดูสมมุติว่าแกไม่ตายเนี่ยอยู่5 6ปีมันก็ต้องเปลี่ยนกะกันอย่างนี้เรื่อยไปอ่ะมันต้องมีความสุขใจไงเพราะคนหลายคนที่ท่านนบีบอกรอริมาอัมฟุรอจุลินช่างเป็นการน่าอัปยศอดสูน่าทุเรศน่าสงสารสำหรับคนที่มีพ่อแม่แก่ชราอยู่ในบ้านแต่ไม่เป็นเหตุทำให้เขาเข้าสวรรค์แต่กลับเป็นเหตุทำให้เขาต้องตกนรกพ่อแม่แก่ชราอยู่บ้านเนี่ยถ้าเราดูแลเขาอย่างดีปฏิบัติเขาอย่างดีได้สวรรค์แต่พ่อแม่แก่ชราอยู่บ้านเราไม่ดูแลเขาเราด่าเขาเราอึดอัดใจในการดูแลตกนรกนบีบอกอันเนี้ยน่าสงสารน่าสมเพชคนแบบนี้ยังมีอีกเป็นจำนวนมากท่านพี่น้องบางคนนี่ลูกในไส้โดยซ้ำไปลูกที่เราอุ้มคันเรามาโดยซ้ำไปบางทีมันเกมันดื้อมากๆบางทีเราทนกับมันไม่ได้แต่ถามว่ามีเด็กคนไหนบ้างอ่ะที่พูดแล้วฟังรู้เรื่องหมดอ่ะมีคนไหนบ้าง
ไม่มีหรอกตอนเราเป็นเด็กก็อย่างนี้แหละไอ้ที่บอกว่ายานะมันจะทำบอกว่าอย่ากินลูกอมมันจะกินลูกอมบอกว่าอย่าไปเล่นกลางฝนมันจะไปเล่นกลางฝนบอกให้ใส่เสื้อผ้าหนาหนาจะได้ไม่เป็นหวัดมันใส่เสื้อผ้าบางๆบอกให้อาบน้ำเสร็จแล้วรีบออกมามันจะเล่นน้ำอยู่ในห้องน้ำนานๆบอกให้กินข้าวมันจะไม่กินข้าวแต่ไอ้สิ่งที่เราไม่ให้มันกินไอศกรีมน้ำแข็งมันจะกินเด็กมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละแต่ถ้าเด็กคนไหนบอกว่านั่งเฉยๆแล้วมันก็นั่งเฉยๆอันเนี้ยต้องไปเช็คประสาทเด็กคนเนี้ยอาจจะบอกเอาลองดูบอกเด็กนั่งนะอย่าลุกไปไหนแล้วมันนั่งไม่ลุกไปไหนจนกว่าเราจะเปลี่ยนคำสั่งเด็กคนนี้ต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วบื้อแต่ถ้าเด็กบอกนั่งเฉยๆนะอย่าไปไหนนะแล้วก็มันลุกไปอย่างเงี้ยใช้ได้เพราะนั้นทำดีแล้วต้องมันให้ได้ดีต้องให้ได้ดีจากอัลเลาะห์เนี่ยที่ซอฮาบะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูซอฮาบะห์ของท่านนบีกลัวมากที่สุดในวันกิยามะฮ์ซอฮาบะห์นบีนะถามว่าละหมาดได้ครบสมบูรณ์มั้ยครบบวชครบมั้ยครบฮัจญ์ไปทํามั้ยทําซะกาตออกมั้ยออกมั้ยกระทั่งญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์แต่พอถึงวันกิยามะฮ์วันแห่งการพิพากษาวันแห่งการตัดสินนี่ท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าระดับซอฮาบะห์ยังเหงื่อแตกทั้งที่เขาทำมาอย่างครบเหงื่อแตกกลัวว่าที่ไอ้ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เป็นที่พอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอย่างเราเนี่ยไม่กลัวหรอไอ้ที่ทำมาเนี่ยมั่นใจหรืออัลลอฮฺจะรับทั้งหมดก็ซอฮาบะยังกลัวเลยบอกนบีฉันกลัวเหลือเกินกลัวว่าอามันที่ทำไปเนี่ยจะไม่ถูกอัลลอฮ์ตอบรับซอฮาบะถือศีลอดครบไหมครบไอเราเนี่ยถือศีลอดในรอมฎอนครบเราก็คิดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ถือครบละในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราอัลฮัมดุลิลลาห์เราถือศีลอดครบละแต่ไอครบของเราเนี่ยมั่นใจหรือว่าอัลลอฮ์รับมั่นใจขนาดไหนท่านพี่น้องลองดูหะดีษง่ายๆที่นบีพูดมัลลัมยะดะกอละซูรเรื่องบวชนะผู้ใดใครก็ตามที่เขาถือศีลอดแล้วเขาไม่ละทิ้งคำพูดที่ไร้สาระวัลอามะลบิฮีและการกระทำที่ไร้สาระฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูการอดข้าวอดน้ำของเขาอัลลอฮ์ไม่ต้องการแล้วเราถือศีลอดเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเราไม่พูดเลยในสิ่งที่มันไร้สาระไม่ทำเลยในสิ่งที่มันไร้สาระเอาใครมั่นใจมั่งบางทีในขณะบวชเนี่ยเราทำในสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไร้สาระก็คือสิ่งที่มันทำแล้วมันผิดกับหลักการศาสนาบางทีถือบวชไม่ได้ละหมาดบวชไม่ขาดละหมาดไม่เอาบวชไม่ขาดปากละละแตะเยอะบวชไม่ขาดแต่ใจเนี่ยยังไปนึกอย่างนั้นนึกไม่ดีกับคนนั้นนึกไม่ดีกับคนนี้บวชแต่เวลาให้อาหารเอาอาหารไปให้กับคนยากคนจนแก้บวชนึกแต่กับบวชนี่ขนาดซอฮาบะห์เขายังกลัวบวชเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับและเราไม่กลัวหรือถ้าเราได้กลัวอย่างเงี้ยการถือศีลอดของเราเนี่ยนบีบอกว่าถ้ากลัวทำบาปนะไปนอนซะเพราะการนอนเป็นอิบาดะห์ถ้าตื่นมาแล้วจะอดนินทาคนไม่ได้นอนซะได้บุญตอนนอนน่ะแต่เมียอาจจะด่าหน่อยก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะศาสนาเนี่ยแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้โอกาสทุกคนเนี่ยมีข้อบกพร่องหมดอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์รู้เมื่อเรามีบาปเรามีความผิดทุกคนแหละท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงให้นบีมาประกาศว่าให้กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้มากๆทำไมนบีถึงกล่าววันละร้อยครั้งน่ะทั้งๆที่นบีเนี่ยเป็นมะซูมเป็นผู้ทรงที่อัลลอฮ์ปกป้องให้พ้นจากความผิดทั้งผองแต่ทำไมนบีถึงกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยวันละตั้งร้อยครั้งและเราถึงร้อยไหม ได้ไหมต้องทำให้ได้ท่านพี่น้องมันไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเลย
เดี๋ยวเนี่ยละหมาดเสร็จก่อนจะกลับบ้านไปถึงบ้านก็กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก่อนนอนก็กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ช่วงรดน้ำต้นไม้ช่วงกำลังทำกับข้าวก็กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มันได้อยู่แล้ววันละ100ครั้งมันไม่ได้ยากเพราะความผิดมันจะหลุดไปอันเนื่องมาจากการกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เพราะเราอาจจะทำความผิดเราไม่ได้ทำบาปใหญ่ๆมากมายเราไม่ได้ทำซินาเราไม่ได้กินเหล้าเราไม่ได้เนรคุณต่อพ่อแม่เราไม่ได้กินดอกเบี้ยมันเป็นบาปเล็กไอ้บาปเล็กๆเนี่ยมันจะหลุดไปแค่กล่าวคำว่าอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เพราะนั้นในซูเราะห์อันนัสที่อัลลอฮ์สั่งให้มุสลิมติดปากมีอยู่สองคำมีอยู่สองคำอิซาจาอ์นัสรุลลอฮิวัลฟัตอ่านไปเรื่อยถึงตรงที่ว่าฟัสับบิบิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตาวาบะสองคำนี่ให้ติดปากติดปากอันหนึ่งก็คือการกล่าวตัสบีฮ์การกล่าวสดุดีต่ออัลลอฮ์เช่นการกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์กล่าวบ่อยๆอันนี้เราจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ตอนไหนอ่ะตอนหลังละหมาดอย่างเดียวเราจะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนไหนอ่ะตอนหลังละหมาดอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์บอกว่าให้สดุดีต่ออัลลอฮ์เยอะๆซุบฮานัลลอฮ์กล่าวเยอะๆอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวมากๆไอเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนไหนอ่ะตอนกินข้าวอิ่มตอนมีคนมาถามว่าสบายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนหลังละหมาด33ครั้งแต่อัลลอฮ์กลับสั่งไว้ในซูเราะห์นี้ว่าให้กล่าวเยอะๆฟะซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรุให้กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์2คำเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์หรือซุบฮานัลลอฮ์การสดุดีการซิกรุลลอฮ์เนี่ยให้กล่าวเยอะๆแล้วให้กล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มากๆสวรรค์จะไปไหนอ่ะสวรรค์เนี่ยมันจะไปไหนอ่ะเพราะเราได้ดีอะไรดีอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นอะไรมันชื่นหูชื่นตาซุบฮานัลลอฮ์นี่เห็นอะไรมันชื่นหูชื่นตาแบะปากใส่เขาเห็นลูกเขาได้ดีเราต้องซุบฮานัลลอฮ์หรืออัลฮัมดุลิลลาห์ถึงมันจะเป็นลูกคนอื่นก็ตามอย่างน้อยเขาก็เป็นลูกมุสลิมคือมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนเรานบีบอกละหมาดไปทางกิบลัตเดียวกันกินอาหารที่ถูกเชื่อตามหลักการอิสลามเหมือนกันนั่นแหละคือพี่น้องของเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วให้กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆบาปที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยที่ส่วนใหญ่เราทำไปเนี่ยบางทีมันก็เผลอไปนะเผลอไปเนี่ยอย่างตู้เนี่ยนี่จะถามความคิดเห็นผมไม่ให้มาตั้งข้างหน้าหรอกจริงๆเนี่ยตู้รับบริจาคบางทีมันเผลอเหมือนกันนะเผลอยังไงอ่ะเนี่ยเวลาเดินมาจะบริจาคคนนั่งตะกะโต๊ะหลังเห็นไหมเห็นไหมหยอดไปร้อยนึงเห็นไหมพอเห็นปุ๊บใจมนุษย์แหมกิ๊กะจะหยอด20บาทแล้วนี่มานั่งมองมาตะกะแถวสุดท้ายเลยต้องเอาแบงค์ร้อยใส่มนุษย์มันคือมนุษย์ไงก็เอาไปไว้นู่นข้างหลังนู่นถ้าคนเขาจะบริจาคนะต่อให้อยู่ในส้วมก็ไปบริจาคแล้วมาวางข้างหน้าอย่างเงี้ยมันทำให้ใจมันวิสวัตได้ชัยตอนมันยุเห็นไหมเวลาจะใส่ปุ๊บเราตั้งใจมาแล้วก็ไม่มันอยู่ที่ใจเราใครบอกไม่ได้ว่าเราอิคลาสขนาดไหนอะไรขนาดแต่มนุษย์เนี่ยผมกลัวไงกลัวเวลามีคนเห็นเนี่ยใจมันจะคิดว่าคนกำลังมองเราอยู่นะชัยฏอนมันกระซิบกระซาบอยู่แล้วที่ตอนเช้ามาหรือก่อนนอนที่เขาให้อ่านอะไรอ่ะกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสให้ขอให้พ้นจากขออัลเลาะห์ให้พ้นจากอะไรมินัลญินนะติวันนาสขอให้พ้นจากมนุษย์ญินชัยฏอนเนี่ยขอให้พ้นเพราะชัยฏอนมันกระซิบไงชัยฏอนมันกระซิบกระซาบไอเราน่ะมาอย่างดีเลยพอบริจาคปุ๊บชัยฏอนบอกแหมเนี่ยคนกำลังมองเยอะนะเนี่ยเห็นไหมเราก็หรือมีคนมาชมอันนี้ผมแนะนำเฉยๆนะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่คนพวกเราคงไม่มีใครตะกับบดเพราะว่าไก่ลงกันแล้วทั้งนั้นก็ทำให้มันบริสุทธิ์ใจก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับสิ่งที่มันจะมาทำลายเนี่ยมาทำลายบางคนเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนเวลามายัดที่รวยๆเสียชีวิตคนรวยตาย
ถ้าพี่น้องจะเห็นว่าโอ้คนเนี่ยไปเยี่ยมกันเยอะไปมาละวะกันเยอะไปเยี่ยมกันเยอะไปเพราะอะไรไอ้คนตายมันก็ตายไปแล้วเห็นไหมไอ้คนตายเห็นไหมเราไปเยี่ยมอ่ะไม่เห็นแต่ถ้าไม่มีคนไปเยี่ยมเยอะส่วนหนึ่งไปเยี่ยมจะไปขอดุอาให้คนตายอันนี้มีส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่ไปเยี่ยมเยอะๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะกลัวว่าเดี๋ยวภรรยาเขาจะเห็นว่าเราไม่มาอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคนจนๆโนเนมตายไม่ว่างวันนี้ไม่ว่างมีธุระฝนตกไม่ไปแต่ถ้าคนรวยๆตายอ่ะฝนตกก็ไปรถติดก็ไปเพราะเรากลัวญาติเขาไม่เห็นหน้าเราอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ไปเยี่ยมมาละวะมัญญัติเป็นแบบนี้นะมีแต่อีกส่วนหนึ่งที่ไปแล้วไปด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ตอนที่เขาเป็นอยู่เขาเป็นคนดีการที่เราไปเยี่ยมมัญญัติแล้วก็ไปเยี่ยมด้วยหัวใจบริสุทธิ์เนี่ยท่านพี่น้องครับมีผลบุญจนกระทั่งนบีบอกให้ไปเยี่ยมมัญญัติแล้วไปละหมาดให้คนตายแล้วไปตามไปส่งเขาที่กุโบสถ์ได้ผลบุญถึง2ภูเขาอูฮุดทำไมผลบุญมันมากมายขนาดนั้นไงคนเนี่ยถ้าไม่ได้มีหัวใจบริสุทธิ์จริงๆมันไม่ได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่ว่าไอ้ไปก็ไปเหมือนกันไปเยี่ยมไปละหมาดแล้วไปส่งกุโบสถ์แต่เขาไม่ได้อะไรเลยจากการกระทำเพราะในหัวใจของเขาไม่ได้หวังในพระพักไม่ได้หวังในใบหน้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสมมุติอายอผมตายเนี่ยไปนะเฮ้ยยออาจารย์รอซิกีนเดี๋ยวอาจารย์เขาไม่เห็นหน้าเสร็จไม่ได้อะไรเลยไปละหมาดยอผมก็เปลืองอะไรเปลืองน้ำไม่ต้องไปก็ได้เปลืองน้ำละหมาดเปลืองน้ำมันเสียค่าน้ำประปาไงไม่ต้องไปก็ได้แต่ถ้าเราไปด้วยหัวใจอยากจะไปขอดุอาให้เขาเพราะว่าเขาเนี่ยอุตส่าห์ส่งลูกเขาเรียนจนกระทั่งว่าลูกเขาเนี่ยได้มีโอกาสมาสอนศาสนาให้พวกเราได้รู้อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วได้บุญเห็นไหมครับท่านพี่น้องสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยเราพยายามเก็บมาทำให้มากที่สุดแล้วเราดูเรื่องใกล้ตัวเราเรื่องใกล้ตัวที่เราได้ทำอยู่เราทำบ้านเราอย่างสะอาดอย่างดีเรียบร้อยบางคนทำบ้านอย่างสะอาดอย่างดีเรียบร้อยตกแต่งอย่างดีแต่หัวใจคิดยังไงรู้ว่าที่ทำให้บ้านดีบ้านสะอาดบ้านเรียบร้อยบ้านดูสวยงามใจอะไรโชว์คนนี่บ้านฉันใหญ่โตนะนี่บ้านฉันเป็นยังไงสะอาดสะอ้านพอตอนไหนตอนแขกจะมาไงแล้วไปโดยไม่รู้ตัวล่ะสกบุเลยบ้านน่ะแต่ถ้าเราทำบ้านของเราให้สะอาดให้เรียบร้อยให้สวยงามเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทำบ้านให้สะอาดของเราทุกครั้งมีผลบุญทั้งที่เราทำความสะอาดบ้านเรานี่แหละมันกลับกลายเป็นผลบุญแต่ถ้าเราทำความสะอาดบ้านเรานี่แหละแต่หัวใจเราไม่เด็บลิ้นแล้วฮิจอาลาเนี่ยมันทำไปเพื่อให้โชว์คนอื่นทั้งนั้นเลยมันกลายเป็นผลลบากเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทั้งสิ้นเลยใกล้ตัวทั้งสิ้นบางคนในรถเห็นไหมเวลาจะออกไปทำธุระที่ไหนก็แล้วแต่ล้างเป็นไงเรียมเงาวับเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวไปจอดแล้วคนอื่นเขาเห็นไงเยอะนะสำหรับคนมีรถเดี๋ยวจะรู้เวลาจะไปงานสำคัญแล้วจะล้างแต่ถ้าไปบ้านไอ้หม้อไอ้ฟ้าไอ้ล้าแล้วก็ไปเถอะเลอะยังไงก็เลอะไปเถอะแต่ถ้าไปบ้านคนรวยๆคนอะไรก็ต้องล้างให้เงาแวบเลยอันเนี้ยมันแค่รถนะแค่การทำความสะอาดถ้าเราทำความสะอาดรถเนี่ยเพื่ออะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งนบีสั่งอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกครั้งที่รถเราสะอาดเรามีผลบุญเพราะหัวใจไงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมวะลาอิลาอัมวาลิกุมวะอินนะมายันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมเอากะมากอลการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าในเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่เรื่องใหญ่นะการที่อัลลอฮ์จะเอาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เนี่ย
อัลลอฮ์ไม่ได้มองที่หน้าตาอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่รูปร่างอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่เสื้อผ้าอัลลอฮ์ไม่ได้มองที่ทรัพย์สินของพวกเจ้าทั้งหลายแต่การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำพวกเจ้าทั้งหลายเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์มองสองเรื่องเท่านั้นเองและสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพลาดกันเยอะอัลลอฮ์มองสองเรื่องหนึ่งอัลลอฮ์มองที่อามันอิบาดะห์ที่เราทำสองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองที่หัวใจที่เราได้ทำแสดงว่าหัวใจกับการงานมันต้องอะไรสอดคล้องกันงานดีหัวใจไม่ดีได้รับจากอัลลอฮ์ไหมไม่ได้รับหัวใจดีมีแต่ความบริสุทธิ์ใจแต่เนื้องานมันผิดได้รับไหมไม่ได้รับเนี่ยใกล้เทศกาลกุรบานท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนที่ทำกุรบานและบาปเยอะคนที่ทำกุรบานและได้บุญก็เยอะแต่เราเอาเยอะหลังนี่สิเอาเยอะที่ว่าทำกุรบานแล้วได้บุญด้วยทำกุรบานแล้วบาปเนี่ยอย่าไปทำเสียสตังค์ด้วยทำยังไงคุณทำกุรบานแล้วบาปทำกุรบานไปแล้วไม่ตามซุนนะห์นบีไม่ทำตามซุนนะห์นบีนบีสั่งให้กินเก็บแจกเราก็ต้องกุรบานเนี่ยถ้าพี่น้องหลายคนยังเข้าใจผิดนะว่าอาหารมื้อแรกเนี่ยต้องเป็นอาหารที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยต้องเป็นอาหารที่อะไรเป็นกุรบานเป็นเนื้อกุรบานแต่ท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยอาหารมื้อแรกน่ะที่เป็นเนื้อกุรบานเนี่ยท่านนบีเป็นกุรบานที่นบีทำเองนบีอยากที่จะกินกุรบานจากอะไรจากกุรบานที่ท่านนบีทำเองแต่นี่เราล่ะถ้าเราทำเองเราก็จะได้กินเนื้อกุรบานที่เราทำเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรรอกินจากคนอื่นก็ได้แต่ที่ท่านนบีหะดีษบทเนี้ยที่นบีกินเนื้อกุรบานเป็นมื้อแรกน่ะเป็นมื้อที่นบีทำเองกุรบานที่นบีทำเองกินเก็บแล้วก็แจกแต่เราเนี่ยมันกินแล้วก็อะไรเก็บแจกนี่คือส่วนนิดคือส่วนน้อยที่ไปแจกไม่ใช่เช่นนั้นแล้วทำกุรบานเนี่ยลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยสมมติเราไปทำเนี่ยเราทำกันส่วนรวมที่เนี่ยผมรู้ว่าทำหลายตัวทำกันแบบส่วนรวมเคยมีไหมคนทำกุรบานแล้วบ่นได้นิดเดียวได้ไม่ดีได้ผังผืดได้เอ็นได้อะไรเยอะเยอะผมที่โรงเรียนฟาติฮะเนี่ยวัวเจ็ดวัวหนึ่งตัวมีเจ็ดส่วนทุกอย่างต้องแบ่งเป็นเจ็ดหมดสั่งกับคนทำเลยนะสั่งกับคนทำเลยแล้วก็ไอ้จ้างเขาทำเนี่ยเราเอาเงินส่วนตัวเอาเงินที่ไม่เกี่ยวกุรบานจ้างเขาทำเลยแล้วบอกมึงลองทำกุรบานขอโทษอัดเทปเลยมึงลองทำกุรบานที่มันขาวบริสุทธิ์ใสสะอาดให้กูดูสักครั้งในชีวิตวัวมีเจ็ดส่วนก็ทำให้มันได้เจ็ดส่วนหัวใจก็แบ่งเป็นเจ็ดทุกคนก็อยากกินหัวใจหมดแหละไม่ใช่เจ้าหน้าที่กินเป็นอย่างเดียวนะเราจะกินก็กินเป็นหัวใจอ่ะหัวใจก็แบ่งเป็นเจ็ดมัมก็แบ่งเป็นเจ็ดตับก็แบ่งเป็นเจ็ดปอดก็แบ่งเป็นเจ็ดกระดูกก็แบ่งเป็นเจ็ดลิ้นก็แบ่งเป็นเจ็ดถ้าคนทำสองส่วนเขาก็ได้ไปลิ้นไปสองก้อนเราแบ่งเป็นเจ็ดแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นกุรบานที่บริสุทธิ์ส่วนข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆว่าผังผืดไอ้นี่เล็กกว่าสังนี่ใหญ่ๆอันนี้มันเรื่องเล็กน้อยทำให้มันดีที่สุดแล้วเราจะได้รางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีบอกว่าเลือดยังไม่ทันหยดถึงพื้นแต่ผลบุญถูกตอบแทนแล้วนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือการทําในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้แล้วมันได้ผลบุญแต่เรามักไม่ทําในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้แบ่งแต่เราไม่แบ่งไงเราแบ่งเราดูหน้าไงดูหน้าอันนี้ญาติเราอันนี้เพื่อนเราอันนี้อาจารย์อาจารย์ต้องได้เยอะอาจารย์ต้องได้เยอะกับคนอื่นทำไมอ่ะก็คนอื่นเขาก็อยากได้แบบอาจารย์แหละสำหรับเรื่องนี้ต้องให้เป็นอย่างนี้ผมสังเกตว่ากุรบานในหลายๆที่พอทำไปแล้วมันจะมีเสียงจุ๊บจิ๊บจิ๊บ
แบ่งมื้อไม่เท่ากันได้นู่นได้นี่แล้วก็เวลาเราพูดเราก็ไปพูดกับคนข้างๆไอ้คนข้างๆก็ไปต่อก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้รับผลบุญเลยจากการทำกุรบานทำเถอะไอ้คนเขาจัดมาให้เราไงก็อัลฮัมดุลิลละห์มันไม่ยุติธรรมมันก็รับเองระหว่างมันกับอัลลอฮ์เราอะไรอัลฮัมดุลิลละห์แค่นี้แหละท่านพี่น้องครับทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความตักวายำเกรงที่อัลลอฮ์บอกว่าเราจะได้ยินเราไปฟังคุตบะไม่ว่าจะเป็นคุตบะวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นคุตบะวันอีดไม่ว่าจะเป็นคุตบะนิกะไม่ว่าจะเป็นคุตบะฮาญะห์ต่างๆท่านนบีจะเริ่มต้นคุตบะด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์ศอลาวาตนบีหลังจากนั้นมาท่านนบีจะสั่งคำว่าอิตตะกิลลาหรืออิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์คำว่ายำเกรงนี่ก็คือการทำอิมติซาลุลอวามิรวะจตินาบุนนาวาฮีคำว่าตักวาเนี่ยยำเกรงเนี่ยมันแปลว่าทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้หยุดไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นแหละคือตักวาเราจะถามตัวเราเองได้ว่าเราจะเป็นคนตักวาหรือไม่ตักวาก็ดูสิเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้มากที่สุดออกห่างละเว้นออกห่างนะออกห่างละเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นแหละครับถึงจะเรียกว่าอะไรตักวาเพราะตักวาเนี่ยแปลว่าระมัดระวังวิกอยัดอย่างระมัดระวังถ้าพี่น้องเคยคิดไหมเวลาพูดเนี่ยต้องระมัดระวังในคำพูดคิดทุกคำไหมเวลาจะพูดต้องระมัดระวังถ้าจะพูดทีไรเราระมัดระวังนี่แสดงว่าเราตักวาเราจะทำอะไรเราระมัดระวังว่ามันจะไปผิดคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้หรือเปล่าอัลลอฮ์ห้ามหรือเปล่าถ้าเราจะทำทุกครั้งเราระมัดระวังเราตักวาจะกินมันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลระมัดระวังเราตักวาจะฟังคนพูดมันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลสำหรับหูเราที่เราจะฟังระมัดระวังเราตักวาหัวใจจะคิดแบบนั้นคิดแบบนี้ระวังว่ามันจะคิดไม่ดีกับคนอื่นจะคิดผิดกับคนอื่นไปสงสัยคนอื่นไปย้อนคนอื่นระมัดระวังหัวใจมือเท้าจะทำอะไรระมัดระวังและสวรรค์มันจะไปไหนอะท่านพี่น้องแต่บางคนระมัดระวังเรื่องปากแต่ไม่ระมัดระวังเรื่องตาบางคนระมัดระวังเรื่องตาไม่มองแต่ไม่ระมัดระวังเรื่องหูบางคนเท้าไม่ระมัดระวังในการเดินไปทำในสิ่งที่เป็นมะซียัตเพราะฉะนั้นคนที่มีวิกอยะคนที่ระมัดระวังนี่คือคนที่มีความยำเกรงไม่ได้หมายความว่าศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเรื่องละหมาดแล้วเราละหมาดอย่างเคร่งครัดแต่เรื่องอื่นเราไม่เคร่งครัดไม่ใช่ซุนนะห์นบีไม่ได้มาแบบนั้นนะครับเป็นซุนนะห์แล้วทำไมถึงบอกตัวเองเป็นซุนนะห์เพราะฉันไม่ไปงานเมาลิดเป็นซุนนะห์แหละแต่อย่างอื่นล่ะบางคนเนี่ยดีหมดเลยแต่แต่งตัวฟิตเปรี้ยเป็นบาปใหญ่นะและบาปใหญ่ทุกวันนะบาปใหญ่ทุกวันน่ะแต่งตัวฟิตแต่งตัวบางเนี่ยเป็นบาปใหญ่เราทำบาปใหญ่ทุกวันน่ะแล้วมันละหมาดมันจะบาลานกันไหมอ่ะเราออกไปทำงานตั้งแต่8โมงเช้ากว่าจะกลับบ้านทีทุ่มหนึ่งสมมุติทำบาปใหญ่ตั้งแต่8โมงเช้ายันทุ่มหนึ่งแต่ละหมาดขาดไหมละหมาดไม่ขาดมันจะคุ้มกันไหมอ่ะมันต้องระมัดระวังท่านพี่น้องอยู่อย่างระมัดระวังแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับท่านพี่น้องจะรอดปลอดภัยจากการถูกลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมมีเวลาเหลือก็ท่านพี่น้องอีก5นาทีมีใครมีคำถามก็เรียนเชิญครับเชิญครับทำกุรบานไว้2 ส่วนแล้วเราบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเราไม่เอาเครื่องในให้เอาเครื่องในเนี่ยเอาไปให้คนอื่นได้ครับได้เขาจะได้เอาไปแจกกับคนอื่นนะครับครับครับอ
ครับ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 อืมครับไม่ต้องการก็มีครับครับเดี๋ยวตอบให้ครับ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 ลิฟต์เนี่ยตั้งแต่ทำมา20ปีเราไม่เคยให้ใครเลยครับเพราะว่าเรามาทำเรื่องการเราทุกคนได้ทำแต่ในการทำครับครับตัดไปก็แบ่งไปที่คนที่ครับครับเหมือนกันเราต้องให้เฉพาะคนที่ที่เป็นต้องการแจ้งความครับครับคืออย่างนี้ปัญหานี่ก็มีที่โรงเรียนฟาติฮะก็มีส่วนคนที่เขามีความประสงค์เขามีความประสงค์เขาจะเอาสิทธิของเขาต้องให้แต่ถ้าเขาบอกอย่างมาบอกเยรูนว่าเอาสมองเนี่ยไม่เอาเลยนะมาทำเลี้ยงส่วนรวมลิ้นเนี่ยไม่เอาเลยนะมาทำเลี้ยงส่วนรวมเครื่องในเนี่ยไม่เอาเลยนะจะทำเลี้ยงส่วนรวมอันนี้ก็พ้นทุกอย่างก็พ้นแต่ถ้ามีเกิดคนส่วนหนึ่งบอกว่าฉันขอไส้เถอะฉันอยากกินไส้จะไปทำกินที่บ้านลูกๆหลานๆโตยออยากชอบมัมถ้าเขามาขอต้องให้แม้แต่ลิ้นก็ต้องให้นะเพราะบางคนนี่กีอยู่ที่บ้านชอบลิ้นมากก็มีเหมือนกันชอบลิ้นมากแล้วก็เขาก็ขอส่วนของเรามาจะขอทั้งหมดก็ไม่ได้นะขอส่วนของเรามาตัด7คนเนี่ยตัด2ส่วนทํา2ส่วนก็ตัดมาได้2ส่วนถ้าเขาขอต้องให้แต่ถ้าเขาไม่ขอเยรุนในฐานะเป็นผู้จัดการเนี่ยบอกว่าเราฮาลาลต่อกันนะส่วนนี้นะเราจะมาทำเป็นส่วนรวมทุกคนโอเคไหมถ้าทุกคนโอเคก็ได้แม้แต่คนทำอยู่เชียงใหม่ก็ต้องโทรไปบอกเขาครับครับครับอืมก็ให้เฉพาะคนที่เชี่ยวชาญอืมแล้วตอบเหมือนเมื่อกี้เลยฮะเยรุนหางเหมือนกันหางก็เหมือนกันคือมันทำยากก็ให้คนที่เชี่ยวชาญเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเขาต้องการในส่วนของเขาก็ต้องให้ผมยกตัวอย่างเช่นวัวเนี่ยอย่างที่ฟาติฮะเนี่ยทำ10ตัวขางัวเนี่ยมีบางคนเขาขอค่อยเอาส่วนของเขาเอาขาของเขาก็ต้องให้เพราะเขาอยากจะไปปิ้งไปย่างแล้วก็ไปขูดเขาไปทำเองได้ไปทำก็ต้องให้เขาแต่ถ้าเขาไม่เอาเนี่ยเพราะเขาไปทำยากไอ้อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเขาฮาลาลให้บางคนเนี่ยไม่เอาอะไรเลยอาจารย์ทำมาฉันไม่เอาอะไรฉันขอสันในอย่างเดียวอันนี้สันนอกไม่เอาไงอันนี้ไม่ได้มีบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่เอาอะไรเลยฉันเอาหัวใจกับตับอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันจะไปกินส่วนของคนอื่นนะครับก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแหละนะครับเพราะอะไรรู้ไหมผมมีความเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ทำกุรบานทุกคนเนี่ยที่นี่ส่วนแล้วเท่าไหร่4,500หรือ5,000 4,000ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ทำกุรบานทุกคนน่ะ1หัวใจอีมานแล้วทำเพื่อหวังใกล้ชิดอัลลอฮ์2อยากจะเก็บเนื้อกุรบานไว้กินในครอบครัวทุกคนมีเนียดอย่างนี้หมด3ก็คืออยากจะนำเนื้อกุรบานไปให้ญาติพี่น้องนะครับเชื่อว่าความบริสุทธิ์ใจน่ะมีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราความบริสุทธิ์ใจเรามีแล้วขอให้มันมีตั้งแต่วันที่เนียดจนกระทั่งวันที่เชือดและได้รับเนื้อบางทีเนียดตั้งแต่วันดีเลยวันต้นพอได้รับเนื้อมาอัลลอฮ์ทำกับกูได้เสียเลยตั้งแต่วันแรกมานะครับแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคนที่ทำกุรบานฮะเยรุนจะต้องประกาศและให้รู้บ่อยๆคนที่ทำกุรบานทุกคนเวลาเข้าวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์ก็ให้ไรงดจากการตัดทั้งหมดนะครับครับก็ฝากไว้ก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้อาจารย์กูซี่มาละนะครับมายัง
มาแล้วเห็นแวบๆนะครับผมพอดีมีจนาซะห์เดี๋ยวต้องกลับไปจนาซะห์ที่คลอง16วันนี้ใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมAlhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.